สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิฟสี่นะครับเต่าแป๊บนึงพี่ล็อกรถยังวะเต่าแป๊บนึงแป๊บนึงแก้วอยู่ส่วนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเต่าวัดหลวงพ่อเสือทวนฉะเชิงเซาครับผมพูดไปนี้ฉะเชิงเซาพูดดิฉะเชิงเซาอ๋อฉะเชิงเซามากี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะพาน้องมาไหว้พระพอดีเมื่อวานนี้เต่าบอกว่าเต่าอยากไปเที่ยวทะเลหันหน้าไปดิรอแบบเละหัวตั้งนานว่าจะซื้อหัวเขาแบบนี้ว่าจะไปเต่าบอกว่าเต่าอยากไปเที่ยวทะเลก็เลยพามาวัดแทนจะพาเต่ามาไหว้ขอพรอะไรเหรอมีเรื่องเหรอมีเรื่องอะไรบ้าเหมือนเมื่อวานเลยอ่ะกินข้าวก่อนนะต้องอิ่มกายก่อนเดี๋ยวไปที่ทำบุญอ่ะมาเดินไปดูว่ากินอะไรดีกินอะไรดีอ่ะมากินข้าวก่อนข้าวมีเจียวมีจ่าน้ำราดจ่าคะน้าหมูกรอบกะเพราหมูกรอบมีจ่าไข่ทอดผัดไทยมีนะจ๊ะกินอะไรให้คุณนะอ่ะเข้าไปในร้านเลยก็ได้ป่ะกินอะไรดีครับทุกคนกินส้มตำเนาะเอาเลยเอาไงตำๆก็ได้สั่งครับส้มตำก็ได้ดูเมนูพี่อยากกินตำโคราชอ่ะเห็นตำโคราชพี่หน่อยมีหรือมีแล้วตำคอนเทนต์ก็มีโอ้ไม่มีมีไงตำโคราชเขาไม่มีเขียนไปก็ได้มาตำโคราชนี่งานดูที่อำเภออะไรพี่จำไม่ได้แต่ว่าอยู่ทางซ้ายเนาะใช่ได้ครับขอบคุณครับโอ้โหแซมดูสิระหว่างกินข้าวผมต้องมานั่งทำงานให้คุณนะเนี่ยเมื่อกี้บอสทักมาบอกว่า MV ยืนหนึ่งแม่งเขายืนมาแม่งอ้ายให้ลงช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดก็เดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยนะกดนี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยกันนะตอนแรกก็กำหนดการเดิมก็คือลงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละเป็นสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับทำไมเขาถึงลงช่องนั้นอ่ะรู้ป่ะมันเป็นช่องเพลงเลยช่องเพลงแล้วก็เพลงเรามันเพลงดีด้วยแล้วเพลงดีแล้วก็คนร้องอ่ะพี่เดี๋ยวไอ้มันสองซิงเกิลแล้วนะอ่ะถ้าคุณเป็นนักร้องคุณรู้สึกไงดีครับอีช้าไหมไม่เซาเล่นนะเซาเล่นกัดเฉาเนี่ยก็ลาครับก็นั่นแหละครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับวันพรุ่งนี้9โมงแล้วก็ผมก็ลงคลิปไปแล้วเนาะแล้วก็สามารถไปดูคลิปได้ว่าจะปล่อย MV เรื่องนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับไม่ทราบแน่ๆนี่ครับเป็นไงเต่า MV ได้ดูแล้วเป็นไงบ้างดีอย่าพูดอย่างดีเลยพูดอย่างอื่นบ้างสิอร่อยครับ
บไหนพวกคุณสองคนว่าพวกคุณจะถ่ายคลิปกันคุณไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยเรื่องถามเวลาไม่ได้ครับนี่ไงเวลาเนี่ยผมยังทำได้เลยเนี่ยแบบขับรั่วโอเคโอ้โหลิขสิทธิ์เต็มๆเลยครับกูสวัสดีครับเนี่ยระหว่างผมกินครับทำงานไปผมมือได้แม่งนั่งกินครับมันแดกมันหยิบหมดแล้วครับข้าวหมดที่สองแล้วอันนี้ก็เนียวห่อที่สองแล้วเตาสู้อีสานได้ไหมรสชาติอร่อยคนละอย่างอีสานเราต้องลงคนละอย่างเมนูน้ำเสนอครับนี่ครับตำโคราชอันนี้ตำลาวแต่ทำไมตำลาวจะหมดแล้วล่ะตำปูปลาวายผมลืมบอกเขาว่าไม่เอาตัวปลาเตาตัวปลาไปเลยก็ไม่เป็นยินเป็นครับเอาปูปลาไปเลยครับปลาเขาเลี้ยงด้วยเลยผมปลาอันนี้ปลาอันนี้ปลาปลาจิ้มเลยอันนี้ทำปลาใส่ถั่วไหนนะทำปลาใส่ถั่วทำไมปลาเค็มเหรอใส่ถั่วเนี่ยปลาเค็มดิพี่ออดพี่โคราชเหรอเขาใช้ปูนาทำแม่ที่บ้านมีปูนาป่ะใส่ปูนาป่ะใช่ส่วนใหญ่เขาใส่อะไรกันปูอะไรปูนาไม่ได้ดองน้ำปลาแต่เขาจะดองก่อนแต่อันที่อร่อยใส่ปูดำอ่ะที่มันเวลาฝนตกน้ำทะเลมันขึ้นมาตามถนนขึ้นมาตามแม่น้ำเอามาดองเกลืออร่อยมากปูจืดเขาเรียกว่าปูอะไรปูตัวดำดำอ่ะเขาจะมาดองก่อนมันเลยแบบมันเลยเค็มดูดเบิ้ลนี่แบบไปห้องโอ๊กเลยค่อยเผ็ดอ่ะเราเจอกันเดี๋ยวตอนกินข้าวเนาะเมื่อคืนก็กินข้าวก็ถ่ายกินข้าวรสเผ็ดอร่อยเผ็ดน้ำหมดเลยน้ำหมดเลยจังวะวิจารอะไรน้ำเลยนี่น้ำเลยนี่เอเซียน้ำมาห้องน้ำมาแบงมีปัญหาครับห้องน้ำแล้วมันใหญ่ไม่แน่เลยนะครับสวยอะไรพี่อะไรไหมผิดอย่าแช่งมาเลยครูครับผมชอบกินส้มตำข้าวสวยไงอร่อยใช่ต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ข้าวสวยร้อนไม่ถนัดนะตำงอตำแบบนี้ใส่ซอสจานนี้มันเปรี้ยวมันไก่มันเนื้อแซ่บเลยจริงแซ่บเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้สิบสามก็พูดไปคือหมดแล้วเอดิเอแซ่บเหรอเสียงคนเลยปากแกงละโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ